ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่า PB จะย้ายสัมมโนครัวจากกาลีน่าไปซบไหลเซเปโตและทางพี่เป็ดโตของเราเนี่ยก็เริ่มกวาดล้างมะเร็งร้ายอย่างพวกเซิร์ฟเถื่อนทั้งหลายนี่แหละครับแต่ทางเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยเขาก็ยอมกันซะที่ไหนล่ะครับประกาศลั่นเลยนะครับว่าจะไม่ปิดเซิร์ฟอย่างแน่นอนนะครับแถมคู่อีกด้วยนะครับว่าถ้าโดนปิดเซิร์ฟเนี่ยจะกลับไปทำโปรแกรมช่วยเล่นหรือว่าโปรแกรมโกงเนี่ยเหมือนเดิมครับและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนกลัวนะครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ครับจริงๆช่วยโอกาสช็อตนี้ครับโซพันมาครับมันเห็นอะไรวะกูไม่เห็นเลยเนี่ยมันยิงอะไรวะโอ้โหก็อย่างที่ผมทำคลิปไปแล้วนะครับว่าทางกาลีน่าเนี่ยจะย้ายเกม PB ส่งคืนให้กับทางผู้พัฒนาเองและหลังจากที่พี่เป็ดโตเนี่ยออกมาลงมือทำเกม PB เองเขาก็ได้ประกาศลั่นเลยนะครับว่าจะไล่ปิดเซิร์ฟเถื่อนทั้งหมดหลังจากที่เป็นมะเร็งร้ายเกาะกินตัวเกมเนี่ยมาอย่างยาวนานและสิ่งแรกที่พี่เป็ดโตเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่ตัวเกมยังไม่เปิดคือไล่ปิดเพจเซิร์ฟเถื่อนทั้งหลายเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยฮะเรียกได้ว่าทำเร็วซะยิ่งกว่านโยบายของพรรคพลังประชารวยอีกนะฮะและทางเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยก็ยอมซะที่ไหนแล้วครับทางเซิร์ฟเถื่อนชื่อดังอย่างอันเลียวเนี่ยก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความแถลงการของอันเลียวให้ฟังก่อนนะครับและที่ผมจะอ่านเนี่ยมันคือคำแถลงการตัวเต็มเลยนะครับผมจะไม่สรุปให้ฟังดีกว่าเพราะว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่มันดูตลกแล้วก็อมยิ้มอะฮะผมเลยจะอ่านคำแถลงการตัวเต็มให้ฟังและเพื่อนๆเนี่ยจะได้อินไปกับมันด้วยแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันในภายหลังคือคำแถลงการเนี่ยเขาได้บอกว่าเซิร์ฟอันเรียลไม่ปิดนะครับผมมีวิธีของผมและอีกอย่างก่อนเปิดเซิร์ฟเกมทีมอันเรียลได้ทำโปรมาก่อนครับหากมาบังคับให้ปิดมากๆเนี่ยผมคงต้องกลับไปทำโปรเหมือนเดิมผมไม่ปิดและยังกลับไปทำโปรแกรมโกงด้วยผมเข้าใจครับพนักงานใหม่บ้าพลังเห่อพลังไล่ปิดเซิร์ฟเถื่อนเหมือนวอซีหลังๆนี่ก็ขี้เกียจและเอาเวลาไปไล่จับโปรแกรมโกงดีกว่ามั้งฝากข้อคิดให้เจ้าของเกมนะฮะระหว่างปิดเซิร์ฟเกมกับทำโปรแกรมช่วยเล่นเจ้าของเกมเนี่ยคงต้องเลือกว่าจะเอาอย่างไหนเสียหายน้อยกว่ากันเซิร์ฟเถื่อนอันเลียวนั้นไม่ได้แจกจนดูน่าเกลียดไม่ได้ทำทุกทางเพื่อแย่งลูกค้าไม่ได้ทำให้ระบบเกมเสียเลยดังนั้นอย่ามาเพ่งเล็งกับเซิร์ฟผมเลยครับผมเน้นการโปรและเพิ่มปืนลายใหม่ๆพวกที่ถ่ายแล้วไปฟ้องก็ไปฟ้องเลยครับผมมีคำถามจะถามวันนึงเมื่อเซิร์ฟผมโดนจับด้วยคำว่าเซิร์ฟเถื่อนอยากให้มีสติแล้วลองคิดอะไรบางอย่างดูครับหากมีสติแล้วลองอ่านนะครับเซิร์ฟเถื่อนผิดลิขสิทธิ์เช่นเซิร์ฟเกม IP 127เซิร์ฟนี้คือ IP ของเซิร์ฟเกมเถื่อนทางเจ้าของเกมก็จะไปไล่จับเดี๋ยวก่อนมีสติหน่อยในเซิร์ฟนั้นมีไฟล์อะไรละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ในเซิร์ฟมีแต่ไฟล์ตัวเซิร์ฟที่ทางอันเลียวเขียนขึ้นมาในเซิร์ฟเกมไม่มีไฟล์อะไรที่ทางอันเลียวไปก๊อปปี้จากเซิร์ฟเกมของเจ้าของเกมแล้วเอามาวางในเซิร์ฟเกมเลยศาลเป็นผู้ตัดสินครับว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เมื่อเรื่องถึงศาลผมก็จะถามเช่นกันว่าส่วนไหนของเซิร์ฟที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะเรื่องแบบนี้ผมเจอมาแล้วของเกม S พออ่านมาถึงตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมที่มีตัวย่อตัว S เนี่ยเกมอะไรถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคเราไปต่อเลยเคยคุยกับเจ้าของเกม S แล้วเขาก็ตอบไม่ได้ว่าส่วนไหนที่ละเมิดเพราะในเซิร์ฟเกมไม่มีอะไรที่จะเปิดให้ศาลดูเลยว่ามันละเมิดไฟล์เกมครับคือไฟล์เจ้าของเกมไม่ได้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์มันของอันเรียวเขียนขึ้นมาเองไฟล์เกมอยู่ไหนล่ะครับไฟล์เกมก็อยู่ที่เครื่องของผู้เล่นไม่ได้อยู่ที่เซิร์ฟผมไฟล์เซิร์ฟผมมันรันบน Linux ใน VPS ไม่ได้รันบน Windows เหมือนเซิร์ฟเวอร์อื่นที่ผิดน่ะมันคือไฟล์เกมครับเพราะไฟล์เกมของเขาแต่ไฟล์เกมไม่ได้อยู่ที่ผมมันอยู่ในเครื่องของผู้เล่นครับตัวเข้าเกมก็อยู่ที่ Google Drive เป็นผู้เก็บผมว่าคนที่ฟังแถลงการณ์เนี้ยเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และก็เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยคงจะพูดคำว่าอีหยังวะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์นะครับมันจะดูตลกแล้วก็ย้อนแย้งไปนิดนึงอ่ะและสิ่งที่ผมสังเกตเห็นอย่างแรกเลยนะครับคือทางเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยแม่งอยู่มานานจะเป็นปีแล้วเว้ยเผลอๆแม่งเป็นปีกว่าแล้วว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่านานแค่ไหนแต่มันอยู่มานานมากแล้วว่าผมก็เลยสงสัยว่าเจ้าของเกมเดิมเนี่ยปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงปล่อยให้มะเร็งร้ายเนี่ยกัดกินตัวเกมของตัวเองและที่คนแห่ไปเล่นเซิร์ฟเถื่อนกันเนี่ยเพราะอะไรรู้ปะครับเพราะเซิร์ฟเถื่อนแม่งกันโปรเพราะเซิร์ฟเถื่อนแม่งไม่มีโปรเลยเว้ยและเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยมันก็มีแคสมีพอยต์มีเงินอะไรให้พร้อมที่จะซื้อที่จะช้อปปิ้งอยู่แล้วอะโอเคเรามาวิเคราะห์คำแถลงการของเจ้าของเซิร์ฟเถื่อนกันหน่อยดีกว่าครับเขาบอกว่าก่อนเปิดเซิร์ฟเถื่อนเนี่ย
ทีมอันเรียลเนี่ยทำโปมาก่อนโปอาจจะหมายถึงโปรแกรมช่วยเล่นนะฮะหรือว่าแฮกเกอร์นั่นเองโอเคเราเจอตัวการแล้วและประโยคต่อมานะครับหากมาบังคับให้ผมเนี่ยปิดมากๆผมก็คงต้องกลับไปทำโปเหมือนเดิมและแน่นอนผมไม่ปิดและยังกลับไปทำโปรแกรมโกงด้วยอย่าเลยครับแค่นี้เกมแม่งก็จะเหมือนตายไปแล้วเว้ยผมว่าฝีมืออย่างคุณเนี่ยทำเซิร์ฟเถื่อนได้ขนาดเนี้ยคุณไปทำอาชีพอื่นที่มันรุ่งกว่าดีป่ะทำอาชีพสุจริตดีกว่าครับและประโยคต่อมานะครับผมเข้าใจครับพนักงานใหม่บ้าพลังเห่อพลังไล่ปิดเซิร์ฟเถื่อนเหมือนวอซีหลังๆก็ขี้เกียจและเอาเวลาไปไล่จับแก้ไขโปดีกว่าเยอะคุณก็อย่าทำโปมาสิครับเขาจะได้ไม่ต้องไปไล่จับไปแก้ไขสังคมเกมมันจะได้ดีขึ้นและประโยคต่อมานะครับฝากข้อคิดให้เจ้าของเกมระหว่างเปิดเซิร์ฟเกมกับทำโปรแกรมช่วยเล่นเจ้าของเกมคงต้องเลือกว่าเอาอันไหนที่เสียหายน้อยกว่ากันนี่มันอุดมการณ์ของพรรคพลังประชารวยหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันเสียหายหนักพอๆกันเปล่าวะและประโยคต่อมานะครับเซิร์ฟอันเรียวไม่ได้แจกจนดูน่าเกลียดไม่ได้ทำทุกทางเพื่อแย่งลูกค้าเพื่อทำให้ระบบเกมเสียเลยนี่เอาตรรกะไหนคิดวะนี่มันตรรกะลุงตวยนี่วะคือมันเสียตั้งแต่เองทำโปรตอนแรกแล้วเว้ย และประโยคต่อมานะครับดังนั้นอย่ามาเพ่งเล็งกับเซิร์ฟผมเลยอันแน่มีประโยคขอร้องด้วยและคำแถลงการประโยคต่อๆมานะครับเขาก็เหมือนอธิบายว่าเขาเนี่ยไม่ผิดลิขสิทธิ์โดยเขาเนี่ยอ้างว่ามันผิดที่ไฟล์เกมครับเพราะไฟล์เกมเนี่ยเป็นของเขาไฟล์เกมมันไม่ได้อยู่ที่ผมมันอยู่ที่เครื่องของผู้เล่นครับตัวเกมเนี่ยก็อยู่ที่ Google Drive เป็นผู้เก็บเอ้าแล้วใครเอาตัวเกมมาไว้ใน Google Drive อ่ะใครนะโอเคผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันผิดตรงไหนที่ผิดแน่เลยนะครับคือผิดกฎหมายเว้ยผิดกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับตั้งแต่ปืนแมปทุกอย่างอ่ะมันเป็นของเขาหมดเลยแล้วคุณเอาไปเปิดเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยเห็นอย่าง PUBG ป่ะปืน M4 อ่ะหรือปืน M416 อ่ะทุกคนรู้ป่ะครับว่าปืน M416 หรือว่า M4 เนี่ยมันไม่มีบนโลกเลยนะเว้ยมีแต่ใน PUBG นี่แหละหรือว่าในเกมนี่แหละของจริงอ่ะที่มันอยู่บนโลกอ่ะมันชื่อ HK416 ก็มีแต่คนเล่น PUBG เท่านั้นล่ะครับที่เรียก M4 M416 หรือว่า M4 นี่แหละและบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไม PUBG ไม่ใช้ชื่อ HK416 ไปเลยเพราะอะไรรู้ป่ะครับก็เพราะว่ามันผิดลิขสิทธิ์ไงส่วนรูปร่างที่ใช้ได้เนี่ยมันก็เป็นทรง AR เหมือนกันนี่แหละครับที่ PUBG ไม่ใช้ชื่อ HK416 ไปเลยเพราะว่าไอ้บริษัท HK เนี่ยแม่งขูดเลือดขูดเนื้อเว้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย PUBG ยังไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่อ่ะครับคิดดูว่า PUBG เนี่ยไม่มีงบทางการตลาดเลยนะเว้ยไม่มีงบโปรโมทเกมและวิธีการโปรโมทของเกม PUBG อ่ะก็คือแจกให้สตรีมเมอร์เล่นฟรีพอสตรีมเมอร์เล่นแล้วมันสนุกคนเขาก็อยากซื้อตามนึกภาพออกปะครับเอาง่ายๆนะครับคือบริษัท HK เนี่ยแม่งเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์แพงกว่าชาวบ้านเขา PUBG เลยแบบกูไม่ใช่ชื่อมึงก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณเห็นอะไรจากเหตุการณ์ PUBG ไหมครับแค่ชื่อนุ้ยแค่ชื่อยังมีลิขสิทธิ์เลยและปืนที่คุณใช้อยู่ในเซิร์ฟปะแผนที่อ่ะแมปตัวละครไอเทมต่างๆภายในเกมเนี่ยล้วนแล้วมันก็มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือแค่นี้ PB แม่งก็แย่มากพอแล้วเว้ยถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยแม่งก็เหมือนคนแก่ที่จะใกล้ลงๆแล้วอะและการย้ายค่ายเนี่ยก็เหมือนการต่อชีวิตอีกเฮือกนึงอะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเกมเนี่ยมันแย่ลงเลยครับกว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยจะคิดตัวเกมกว่าจะออกแบบกว่าจะสร้างมาเป็นตัวเกมได้อะต้องใช้เวลาใช้เงินใช้แรงเท่าไหร่อย่าทำให้สังคมเกมเนี่ยมันแย่ลงไปกว่านี้เลยครับดูอย่างวอซีดิแต่ก่อนเนี่ยสร้างอาชีพให้ใครหลายคนเยอะมากเลยนะครับรวมถึงผมด้วยไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มของการขายปืนก็สร้างอาชีพให้ใครหลายคนเนี่ยมานักต่อนักแล้วครับแค่นี้เกม PB มันก็ตกต่ำถึงขีดสุดแล้วครับดังนั้นฝากน้องๆ นะครับถึงคนรุ่นใหม่สนับสนุนเกมแท้นะครับการที่คุณสนับสนุนเกมแท้เนี่ยก็เหมือนการที่คุณเนี่ยเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนวงการเกมให้มันเดินไปข้างหน้าครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเซิร์ฟอันเรียวกับพี่เป็ดโตเนี่ยใครจะเหนียวกว่ากันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจซีแมนด้วยนะครับและเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายอีก2ตัวอีก2ตัวมีเพื่อนมาช่วยเราลูกค้าล้านเจ็ดล้านเจ็ดล้านเจ็ดไปเลย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 ไปเล
แจมิงได้